ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ครับค่ะช่วงนี้ยังเมาส์กันต่อกับเรา2คนเดี๋ยวกับป้าแล้วก็พี่เฟรนชิปนั่นเองนะคะก็สามารถส่งข้อความของคุณนะคะเข้ามาทักทายพูดคุยขอเพลงได้เลยค่ะพิมพ์ที1แล้วส่งมาที่482-7783ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983และ Facebook ครับที่ www.facebook.com/thaithaichannel ครับผมใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งช่องทางของเราคือทาง LINE เองนะคะก็สามารถ search หา ID LINE ของเราได้เลยค่ะที่ thaithaitv นะคะหรือว่าจะเป็นการสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะสะดวกช่องทางไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะโดยเฉพาะช่องทางทาง LINE เนี่ยน้องไทยๆรอตอบรอจัดเพลงกันอยู่นะครับค่ะแม่วันนี้เรียกว่าข่าวอัดแน่นมากๆเลยนะก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวหลักของเราผู้ชมมันมีข่าวประเด็นร้อนแทรกแซงเสริมเข้ามานะคะเป็นเรื่องราวความรักของคุณแม่อ้ํานั่นเองหลังจากที่เมื่อวานเราเมาไปแล้วนะว่าพี่อ้ําเนี่ยเขาเหมือนกําลังกิ๊กกั๊กกับไฮโซหนุ่มคนใหม่ uh-huh. แล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยไปเผือกมาผู้ชมบอกว่าเอ๊ะกระแสข่าวที่บอกว่าอ้ําแอมเลิกกันเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเขามีมือที่3ค่ะน่ากลัวนะประเภทที่เป็นมือที่3มือที่4อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเขามีแฟนอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่า นะฮะแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นมือที่3ก็ได้นั่นน่ะสิคือล่าสุดเขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยคุณมันก็ไปตั้งกระทู้กันขึ้นมานะคะแล้วก็บอกว่าไปขุดคุยว่าเอ๊ะอ้ําแอมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเลิกกันเขาก็ไปเจอนะคะว่าเอ๊ะคุณแอมเนี่ยนอกใจคุณไปควงเด็กใหม่นะคะซึ่งอยู่ในสังกัดของพี่เอนั่นเองไปเที่ยวต่างประเทศกันหลังจากที่คุณอ้ําเนี่ยเขารู้เรื่องนะนางก็เลยแบบสะบัดบ๊อบใส่แล้วก็อันฟอลโล่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณแอมแล้วก็ทั้งพี่เอด้วยนะอันฟอลโล่เลยเธอเขาบอกว่าหมดโอกาสรีเทิร์นแน่นอนนะคะจุดนี้ชาวโซเชียลก็กำลังขุดกันอยู่ค่ะนี่แล้วก็นี่อันนี้เขามีการเปิดเผยชื่อมาด้วยนะคุณบอกว่าน้องคนนี้ชื่อว่าไอเดียธันลดาซึ่งเป็นเด็กปั้นคนใหม่ของคุณเอสุภชัยนั่นเองนะคะแล้วก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่น้องคนนี้ใช่ไหมน้องคนนี้แหละคุณขาเขาบอกว่าเป็นทายาทเจ้าของสวนน้ำที่จังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะเขาบอกว่าความรวยไม่ต้องพูดถึงนะคะเรียกว่าความสวยเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้ใครอีกด้วยนะแม่เรียกว่าบรรดาคนที่ไปเห็นมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบแอบไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้แม่อ้ําดูไงแม่อ้ําก็เลยแบบเฮ้ยไม่โอเคละฉันไม่แคร์สะบัดบ๊อบหนีเลยดีกว่านะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มานะคะว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันไปด้วยสาเหตุมือที่3จากน้องสาวคนสวยคนนี้อ๋อเหรอแล้วเขาก็เมากันว่าเฮ้ยแต่ดูเขาก็สนิทกันนะเว้ยเขาเคยไปเที่ยวด้วยกันคุณเคยไปเที่ยวด้วยกันด้วยเหรอเหมือนแบบพี่เอค่ะไปแนะนำให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันว่ะอ้ําเลยละไม่ได้อ้ําก็เลยแบบโกรธมากรวมไปถึง unfollow พี่เอด้วยเพราะเห็นว่าแบบพี่เอก็รู้เห็นเป็นใจเนี่ยอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงหรือเปล่าข่าวนี้มันจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันเป็นข่าวที่เขาแบบเมามอยกันเข้ามาอันนี้จากชาวเน็ตนะไม่มีจากชาวเน็ตนะขอบคุณข้อมูลจากพันทิปด้วยนะอันนี้อ้างอิงจากพันทิปนะฮะนาซีนะนาซีนะคะ gossipstar.mthai.com ด้วยนะฮะเอถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคุณมันก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะฉันว่านะเห็นไหมคือแบบก็รู้จักกับทางพี่อ้ําอยู่แล้วเนี่ยเป็นเด็กพี่เอด้วยแล้วก็นี่เหรอส่วนน้ําของเธอส่วนน้ําของน้องผู้หญิงนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไงเดี๋ยวคงต้องถามพี่เอดีกว่าฉันว่าพี่เอน่าจะเป็นคนตอบคําถามได้ดีนะคะว่าเอ๊ะเรื่องราวเรื่องนี้คุณผู้ชมมันจะจริงเท็จอะไรยังไงนะฮะยังไงก็ตอนนี้ลองติดตามต่อไปกันละกันนะคะว่าใครจะออกมาพูดเรื่องราวต่อไปนะจ้าขอบคุณข้อมูลนะคะพันทิป .com ค่ะนะฮะอ่ะข่าวนี้ข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของคุณ PK กันบ้างยังไง PK อะไรยังไงเนี่ยข่าวนี้ของเราคุณผู้ชมคะไปดูเลยค่ะPK ต้องยอมโยเกิร์ตบ้างงานแย้มมีเซอร์ไพรส์แต่งเมื่อไหร่บอกแน่จ้ะคือเขาถ่ายดูใจกันประมาณสัก5ปีกว่าแล้ว5ปีกว่าแล้วคุณสำหรับคู่นี้นะคะเรียกว่าก็หวานตลอดใครที่ติดตามทาง Instagram นะคะของคุณพีเคแล้วคุณโยเกิร์ตจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนะมักจะมีรูปภาพสวีทให้เราได้เห็นกันบ่อยๆเลยนะคะแล้วพีเคเนี่ยเขาก็มักจะ
ส่งดอกไม้หรือของขวัญให้น้องโยเกิร์ตเป็นประจำเลยทั้งคู่ว่าอายุห่างกันเยอะเหมือนกันนะโยเกิร์ตเนี่ยก็แจ้งเกิดจากการเป็นนางแบบก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีผลงานทางละครหลายเรื่องแล้วกับทางช่อง3นั่นเองใช่นี่นะฮะเขาบอกว่าเปรยๆนะมีเซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงแต่ว่าจะเป็นการแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่ขอบอกแล้วกันเก็บไว้ก่อนนะฮะเขาบอกว่าบอกเลยตอนนี้บอกไว้ตอนนี้เลยว่าถ้าแต่งเมื่อไหร่สื่อทุกคนได้มานั่งทานข้าวกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยโตมากับสื่อเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวกันตอนนี้น้องโยเกิร์ตเขากำลังถ่ายละครอยู่ค่ะนะฮะละครอยู่อะไรเนี่ยละครเรื่อง3อะไรคือเขาถ่ายเขาถ่ายคือตอนนี้เขามีผลงานมาแล้ว2เรื่องออนแอร์แล้วเรื่องที่3กำลังถ่ายทำอยู่นะคะเขาบอกว่าก็เดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนละกันแล้วเดี๋ยวถ้าจะถ่ายเรื่องที่4เรื่องที่5อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่คือจริงๆแล้วโยเกิร์ตงานเยอะหรือเปล่างานเยอะงานเยอะนะพี่พีเคเขาบอกว่าก็ปล่อยให้เขาไปสร้างชีวิตคนที่เรารักเนี่ยได้สร้างชีวิตก็ดีแล้วถ้าเกิดว่าเขาสะดุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยช่วยส่งเสริมเป็นได้ใช่นะฮะนักข่าวทีมข่าวถามต่อว่าได้คุยเรื่องงานแต่งงานบ้างหรือยังนะฮะจริงๆแล้วเขารู้แต่ผมเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ไงค่ะวันหนึ่งถ้าเซอร์ไพรส์ก็คงรู้กันนะฮะคบมา4ปีครึ่งคุณพีเคบอกว่าซึ่งไม่เคยคบใครเกินปีครึ่งเลยอ้าวหรออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณนี้เนี่ยก็แสดงว่ารักจริงอ่ะรักจริงนะซึ่งก็ยังไม่เลิกกันเลยเห็นไหมล่ะซึ่งปี2ปีนี้คงไม่มีแพลนแต่งแน่นอนครับปล่อยเขาทำงานไปก่อนซึ่งเราก็เชื่อใจเขาก็ทำตัวให้เราไว้ใจได้เช่นกันนะฮะนะแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าจะมีการมั่นหมายไว้ก่อนหรือเปล่านะคะก็บอกว่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวสื่อรู้ก่อนเลยนะเพราะว่าแอบมีวางแผนไว้เหมือนกันแต่ถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะฮะเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราได้ไปร่วมงานนั่งรับประทานอาหารในงานแต่งงานเขาแน่นอนค่ะก็เรียกว่าคู่นี้คุณผู้ชม PK โยเกิร์ตเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานทุกคนก็ตามเชียร์กันอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือโยเกิร์ตเนี่ยเขากำลังเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง3คุณผู้ชมมีผลงานละครออกมาเนี่ยหลากหลายเรื่องเลยนะคะรวมถึงคุณ PK เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานเยอะไม่เคยขาดเลยจริงเยอะมากคุณ PK นะฮะเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องราวแล้วก็ผลงานของเขาเราไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นดีกว่านะฮะคุณ PK เนี่ยขออนุญาตบอกปีเกิดปีอะไร2516 2516อ่ะเฮ้ยบวกไม่ถูกเลยอ่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ่ะบวกไหนเร็วบวกไหนเร็วอ่ะเดี๋ยวข้ามมาเป็นพิธีกรเป็นนักร้องเป็นดีเจชาวไทยนะฮะเรียนที่อเมริกานานกว่า17ปีอายุ43คุณพี่เกพี่เกจ๋าเฮ้ยแต่หน้าแยมนางได้นะมีความตึงความแบบฟิตแอนด์เฟิร์มมากมีความหล่อ43แล้วเหรอตา43เหมือนทุกสตาร์ฟไว้อะเธอนะคะนะเคยทำงานเพลงด้วยนี่เธอค่ะวงเชนกับสมาชิกอีก3คนนั่นเองนะคะเป็นนักเพลงแบบ R&B คุณแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเปรี้ยงมากเนาะสมัยนั้นนะคะแล้วก็เป็นดีเจค่ะอู้เป็นดีเจเรื่อยๆมาเลยนะจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นดีเจอยู่นะคุณผู้ชมนะแล้วเขาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยถ้าจำได้เคยคบหากับพี่กาละแมนะจ๊ะเออใช่อันนี้คุณกาละแมเหรอคะรูปนี้ใช่ใช่ตายแล้วคุณจำไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนลุคเป็นผมสั้นในการ์ลาแมร์ก็จำเขาไม่ได้เลิกรากันไปแล้วก็ตั้งแต่ปี51อ่ะ2005อุ้ยนานเหมือนกันนะปัจจุบันก็นี่เลยปัจจุบันโยเกิร์ตระวีวันนั่นเองผลงานในส่วนของพิธีกรนะฮะโดดเด่นมากในเรื่องของพิธีกรของเขานะฮะรายการคอคนรักรถค่ะแนวเขาอยู่แล้วไงแนวเขาช่อง5บันทึกลึกลับอันนี้พี่ดูบ่อยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะฮะช่อง5ค่าหนังค่าขาวมอนไนท์ทีวีเนาะนะฮะตัวนี้พิชิตร้านครับทางช่อง3นะฮะแล้วก็มีอีกหลายรายการเลยทีเดียวเดี๋ยวเล่นแมชชีนนี่พี่ก็เคยดูแล้วแมชชีนคือหัวคุณต้นหอมไงวงล้อรุ่นรักใช่มันมากสนุกมากสนุกใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็ยังมีละครนะคะบอกว่าเล่นเรื่องปริศนารับบทเป็นคุณสันทางช่อง7สีนะคะเมื่อปี2543ละปริศนาดาดาดาเพลงนี้ป่ะเพลงนี้ใช่ป่ะก็เรียกว่าคือเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีผลงานที่เราติดตามกันเนี่ยนานจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบนับอายุคุณผู้ชม43ปีแล้วนะคะเรียกว่าห่างกับโยเกิร์ตอายุเกือบประมาณ20กว่าคุณไปย้ำอะไรอย่างเงี้ย20ปีอ่ะแต่ว่าหน้าเด็กมากมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเธอพี่เคหน้าเด็กนะคุณนะเอาเขาดูแลตัวเองดีตัวเองดีความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขป่ะวะค่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอายุ40ก็ไม่
หมดความรักไม่ต้องมีแล้วเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยตามเชียร์ตามเชียร์คู่นี้นะคะเดี๋ยวว่ามีข่าวดีเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวทีมงานของเราจะไปเก็บข่าวแล้วก็นำมาบอกต่อกันแน่นอนนะจ๊ะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามดารา.com นะครับแล้วก็ภาพข่าวจาก IG ของคุณ PK ครับ